สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้มาพบกับทีมงาน iBox ของเราอีกครั้งนึงวันนี้พวกเราจะพาไปวิเคราะห์และกลับไปเบิ่งสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่12ธันวาคม2021เวลา 16:30 นที่ประเทศสิงคโปร์ในการแข่งขันบานเตะ AFF Suzuki ครับ2020เดี๋ยวเราไปเบิ่งผลงานของการแข่งขันปีนี้กันก่อนเนาะสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียลงแข่งขันไป1นัดสามารถเอาชนะทีมชาติกัมพูชีไปได้4-2เก็บ3คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางกลุ่มบีส่วนทีมชาติลาวลงสนามไป2นัดเสีย2นัดรวดมีจะคะแนนอยู่อันดับที่สุดท้ายของกลุ่มบีเนาะสำหรับสถานการณ์ในกลุ่มบีปัจจุบันมาเลเซียชนะ2นัดรวดมี6คะแนนอันดับ2อินโดนีเซียมี3คะแนนจาก1นัดอันดับ3เวียดนามลงแข่งขัน1นัดมี3คะแนนอันดับ4กัมพูชีบ่มีจะคะแนนและทีมชาติลาวอันดับ5บ่มีจะคะแนนเดี๋ยวเราไปเบิ่งสถิติการแข่งขันระหว่างทีมชาติลาวกับอินโดนีเซียนับแต่ปี2004ถึงปัจจุบันในรายการ AFF Suzuki Cup ซึ่งนัดมิตรพบกันในปี2004ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย0ประตูต่อ2ปี2007อินโดนีเซียเอาชนะทีมชาติลาว3 2010อินโดนีเซียเอาชนะทีมชาติลาว60และปี2012อินโดนีเซียเสมอทีมชาติลาว2ประตูต่อ2และครั้งล่าสุดในปี2014ที่พบกันทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย1ประตูต่อ5ซึ่งในปีนี้จะเป็นการพบกันครั้งที่6นับแต่ปี2004ที่ผ่านมาในรายการนี้เนาะต้องติดตามกันเบิ่งว่าทีมชาติลาวจะมีดีในใดสามารถยันเสมอหรือเก็บคะแนนจากอินโดนีเซียได้หรือบ่ในการแข่งวันที่12ธันวาคม2021นี้ไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของท่านวีเซวารัสหัวหน้าข้อพึกทีมชาติลาวในพิธีแถลงข่าวเมื่อวันที่11ธันวาคม2021ที่ผ่านมาท่านเซวารัสกล่าวว่าทีมชาติอินโดนีเซียเป็นทีมที่ดีเด่นและมีการจัดระเบียบที่ดีนอกจากนั้นนักเตะของพวกเขายังเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งยังใดก็ตามพวกเขามีแผนเกมและจะพยายามดำเนินการโดยความมั่นใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าพวกเขามีนักเตะที่มีคุณภาพและเชื่อมั่นในทีมเพียงแต่ต้องการเวลาให้ค่อยอยู่กับนักเตะหลายขึ้นซึ่งจาก2นัดที่ผ่านมาค่อยได้ยินความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมทีมคณะครูฝึกและนักเตะแน่นอนว่าค่อยจะแสดงจริงนั่นให้พวกเขาเห็นและใส่เป็นแรงจูงใจขณะที่ท่านซินไตย่องหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติอินโดนีเซียกล่าวว่าสำหรับทีมพวกเขาจะเน้นการยิงประตูให้ได้หลายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คล่องบอลให้ได้หลายที่สุดเท่าที่จะได้เอาไปเบิ่งจริงของทีมชาติลาวในนัดล่าสุดกันก่อนนำโดยพงศ์สัจจุแก้วอุดรกองหลังนำโดยทิพจันทร์วิสดาอนันตศาณรงค์สิทธิ์และซีดีส่วนด้านกลางมีพุทธไชยโคจริญคู่กับมโนรมพรมภักดีส่วนปีกใส่เป็นสุภพรและบุญพจันทร์บุญกองและหน้าเป้าเป็นดีเกตแก้วพรมพรเชื่อว่าการแข่งขันนี้ทีมชาติลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอาจจะเน้นเกมฮับและก็ส่วนกลับเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเกมฮับอาจมีการปรับปรุงเล็กน้อยเนื่องจากนัดที่ผ่านมาค่อนข้างมีการผิดพลาดซึ่งแน่นอนจุดนี้หัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวจะมีการปรับปรุงเป็นพิเศษต่อที่ตามกันเบื้องหลังมืออื่นจะมีการปรับแต่เฮ็ดได้ดีสักหน่อยในนัดที่พบกับทีมชาติอินโดนีเซียส่วนทีมชาติอินโดนีเซียนัดล่าสุดจัดเต็มนัดที่สามารถเอาชนะทีมชาติกัมพูชีไป4-2โดย11ตัวจริงของนัดดังกล่าวประกอบมีวักซาประตูฟาริลเบอร์16กองหลังมีอยู่4คนก็คืออารอนเบอร์12แดบังกาเบอร์18โมโมเบอร์4บาฮาเบอร์14ส่วนกลางตามประกอบมีอารินโตเบอร์13กองกลางกัมโบย่าเบอร์15และส่วนปีกทั้ง2ข้างไส้จาย่าเบอร์15และสุเลมานเบอร์18ส่วนหน้าเป้าบางเวียนเดียมเบอร์7คือ11ตัวจริงของทีมชาติมาเลเซียเชื่อว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหนักอย่างไรและจะเน้นเกมบุกเป็นส่วนใหญ่ทั้งแนวโน้มทีมชาติอินโดนีเซียเป็นนักเตะที่มีกุมภาคสูงใหญ่ความแข็งแกร่งโดยเฉพาะเกมบุกที่มีประสิทธิภาพนั่นก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับนัดที่ทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในเวลา 16:30 นของวันที่12ธันวาคม2021เป็นอะไรให้ต้องติดตามกันในการแข่งขันตัวจริงว่าทีมไหนจะเหตุผลงานออกมาได้ดีที่สุด